เจ้าหน้าที่กองตำรวจจราจรและมอดไฟแผนกตำรวจปกสเมืองเงินแขวงไสยบุรีสมทบกับบริษัทไฟฟ้าฮงซ่าจำกัดได้ลงเคลื่อนไหวโฆษณาเผยแพร่กฎระเบียบจราจรอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เบื้องเงินโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์น้ำเงินและบ้านห้วยเพิงบ้านกลางบ้านบีมีมีท่านไวโพดปัญญาสอนของหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองเงินท่านข่มเพชรแก้วพิลาต่างหน้าบริษัทไฟฟ้าฮงซ่าพร้อมด้วยคณะอำนวยการโรงเรียนครูอาจารย์และน้องนักเรียนแต่ละแห่งอำนาจการปกครองและพ่อแม่ประชาชนในแต่ละบ้านเข้าร่วมรับฟังหอยเอกคำเฟื่อนสี่เหรียญทองของหัวหน้าแผนกตำรวจปกสเมืองเงินกล่าวว่าการลงโฆษณาเผยแพร่อยู่แต่ละจุดเจ้าหน้าที่ได้ยกครั้งเห็นสภาพอุบัติเหตุตามท้องถนนที่นำพ้นเสียหายมาสู่ชีวิตสุขภาพและทรัพย์สินของคนเฮาพร้อมทั้งอธิบายเนื้อในกฎระเบียบจราจรทางบกแนะนำเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์และข้อห้ามในการนำสายรถสายถนนให้แต่ละคนได้รับรู้และเข้าใจในการนำสายพาหนะในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมพร้อมกันยกสูงสติในการขับขี่และเป็นเจ้าการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรให้เข้มงวดกว่าเก่า